่นดินของโบราณมีตำนานปราสาทพนมรุ้งพระเจ้าชัยสุริยะวรมันสร้างเทวสถานหน้ายอดเขาสูงโอ้โหนี่นะไม่งั้นแต่งหน้ามาได้เต้นกับเขาแล้วโอ้จดจำว่าดินแดนแห่งปราสาทวันนี้นี่ต้อนรับชิงไรไงบ้างครับก็ไม่มีใครเอาแต้มออกไปจากไทยโมบายสเตเดียมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้3แต้มสถานเดียวเป้าหมายของทีมไม่มีอะไรครับ3นิ้วครับ3นิ้วที่แปลว่า3แต้ม3ปี3ปีเหรอครับครับ3แต้ม3ปีนี่คือบุรีรัมย์ครับกินชนะแน่นอนครับMy name is Roger Walker. My nickname is Luke Isan, and I'm Buriram's Santa Claus. I love Buriram United. Go team, go! Win, win, win! Champions, champions, champions! โอ้โหเจอฝรั่งพูดไทยได้ครับแล้วก็เป็นคนที่มีแบบว่ารักบุรีรัมย์มากเลยโอ้รักบุรีรัมย์ยอดชานรักคนไทยครับชานรักบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดีมากดีที่สุดคนลุกเลยแบงค์โอฮันซ่านี่จริงจริงมีลุกเยอะๆแต่เราชอบทุกคนเล่นฟุตบอลที่นี่สุชาวเป็นคนดีคนจากอุซเบกิสถานโอ้ทำดีแฟรงค์โอชบองดีสุชาวดีมากคนเยอะๆชอบคุณเนวินนะครับคุณเนวินคุณเนวินเป็นคนดีมากเขาทำนี้แถมความคิดดีมากให้ช่วยบุรีรัมย์มากมากขอบคุณครับคุณเนวินขอบคุณครับกรุณาขอบคุณครับให้ช่วยเด็กทีมวัดบ้านย่อยสแกมุนคอนและมูลนิธิบ้านทอดไม้แห่งชีวิตขอบคุณมากกองเชียร์คอยทางส่งกำลังสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออั้นครับเห็นป้ายผ้านี่มีทั้งหลายป้ายเลยครับทำกันเองหรือเปล่าครับทำกันเองครับจะเอาไปเชียร์ที่กวางโจฮะเอาไปกวางโจครับใช่ครับกวางโจนี่ใกล้ๆกวางโจเหรอครับคนละที่เลยกินนักบอลประสาทสายฟ้าโอ้โหจองตั๋วดูบอลรู้สึกว่าเหมือนไปดูหนังแบบพวกลงเมเจอร์ลง SF เลยมี A6 มีตรงนี้ว่างดีนะไม่มีบอกว่าตรงนั้นหน้าจอแล้วมีแฮนนีมูนซีทด้วยเฮ้ยหรือว่ามีวะไว้ประดุจฟ้าฟาดเล่นสะอาดไม่มีนอกไม่มีในได้แชมป์ก็เพราะฝีมือโอ้โหได้เข้ามาในสนามแล้วครับตอนเข้ามาในประตูนี่เขาแบบมีประตูหมุนได้แล้วต้องเอาบัตรแกนด้วยโอ้โหไฮเทคมากข้างในนี่ก็โอ้โหยังกับห้างราชมังคลานี่ชิดซ้ายไปเลยมีแต่ปูนเออทีนี้เขาเจ๋งจริงตัวนี้ครับข้างหลังผมนะครับก่อนจะขึ้นสนามนี่เขาก็ตรวจกันแบบว่าละเอียดจริงๆเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าสนามเนี้ยไม่มีหรอกไม่มีเรื่องแบบว่าหยิบของอะไรไปอาวุธระเบิดปิงปองหรือว่าสปาร์ต้าหรือว่าบาซูก้าไม่มีแน่นอนเพราะว่าเขาตรวจเข้มจริงเมื่อกี้มีไข่ต้มมั้งยังโดนเลยเขามีจับรางวัลกันด้วยครับจากหางตั๋วนะสามารถมาจับชิงอะไรนะรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับพี่โอ้มือถือได้ด้วยของผมที่เข้าฟรีอดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รางวัลนะซื้อตั๋วเหอะจริงไหมพี่จริง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 ครับผมนี่แหละมาเชียร์บอลมันต้องฝั่งนี้แหกปากตะโกนกันร้องกันให้มันเลยครับโอ้โหสุดยอดมันต้องฝั่งนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าพาลูกพาอะไรมาแล้วกลัวลูกเหนื่อยก็ดูฝั่งนู้นอ
ลูกครับสี่ลูกค่ะสี่ลูกจบครึ่งแรกแล้วนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็นำไปนำเชียงรายยูไนเต็ดไป2-0ก็ดูแล้วบุรีรัมย์ก็คุมลูกเกมได้แทบทั้งหมดเลยไม่น่าเชื่อว่าการเสียต่างชาติไปโควต้าไป2ตัวเนี่ยก็ทีมก็ยังแข็งอยู่เลยแข็งแล้วเร็วด้วยเดี๋ยวแน่นึก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 
วันนี้เหนื่อยไหมครับผมมันครับมันมาครับผมหายเหนื่อยเลยครับหายเหนื่อยเลยครับแล้วซ้อละครับต้องบอกว่าอายุ50มันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดานะคะแต่สนุกกับทุกแมตช์มันกับทุกแมตช์ค่ะฟิตยังไงครับเพราะว่าผมนั่งเฉยๆโบกมืออย่างเดียวยังเหนื่อยเลยพี่ก็เหนื่อยโบกมือพี่ก็เมื่อยไม่ได้พี่ไม่เมื่อยพี่ก็เมื่อยค่ะแต่ว่าการที่เราต้องเชียร์90นาทีไม่มีหยุดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนท่ามั่งถ้าท่าเดียวนะคะเมื่อยมากค่ะแล้วเคยคิดไหมครับว่าจะเปลี่ยนคุณเนวินมาเต้นมั่งครับเอาไหมครับจัดให้เลยครับเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เมื่อไหร่บอกเดี๋ยวจะให้ไปแอบถ่ายอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยครับในยุคนี้ครับผมก็แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลท่านรักทีมไหนท่านเชียร์ทีมนั้นนะคะสโมสรแต่ละสโมสรแต่เมื่อไหร่บอลไทยเตะขอให้ทุกคนมาช่วยกันเชียร์คนไทยบอลไทยค่ะงั้นไปอีกอย่างนึงครับสำหรับคนที่เขาดูแต่บอลนอกไม่ยอมดูบอลไทยเนี่ยให้มาดูที่สนามกันหน่อยครับเพราะว่าผมมาดูแล้วสนุกมากก็จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยดูบอลฝรั่งตลอดนะคะเพราะว่าฝรั่งหล่อมากแทบจะไม่รู้จักบอลไทยเลยเอาจริงต้องบอกว่าจริงๆแล้วขนาดสุชาวมาอยู่ในทีมในปีแรกยังไม่รู้จักสุชาวนุ่นนุ่มลองคิดดูสิถามว่าเชยไหมเชยมากพ่อไม่รู้จักจริงๆวอร์วีมาดูหน่อยนะครับเป็นหลักนะครับมาดูหน่อยนะครับสรุปสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่เอื้อเฟื้อรถนะครับรถทัวร์อย่างแอร์เย็นช่ำมากันฟรีนะฟรีก็เลยไม่มีโอกาสได้มอเตอร์ไซค์เลยเสียดายไม่งั้นวันนี้ได้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วไปว่าเขาอีกแล้วต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทีมเชียงรายยูไนเต็ดเหมือนกันที่เล่นกันได้สนุกมากเลยโอ้โหข้างหลังยิงมีโฆษณาด้วยไม่เป็นไรนะมาดูบอลกันเถอะครับผมว่านะครับบอลไทยเนี่ยอย่างน้อยคนที่แบบเพิ่งเคยเห็นหน้ากันเนี่ยนะอย่างง่ายๆดีกว่าในรถคันนี้ผมเนี่ยเพิ่งเคยเจอเนี่ยแล้วมาดูบอลด้วยกันแล้วเชียร์ทีมเดียวกันช้างครับโอ้โหเชียร์ทีมเดียวกันเนี่ยมันรู้สึกแบบมันเราแบบมองหน้ากันแล้วเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วสนุกสนานไงเพราะฉะนั้นมาดูบอลไทยเถอะนั่นมากันเด้อไพร่ไปอีกแล้วนู่นอะไรวะนะทั้งมิกกี้เมาส์ทั้งเอ้าวันนี้คงไม่ไหวแล้วขอบอกว่านะถ้ารักบอลไทยก็มาดูบอลไทยกันเยอะๆถึงใครเขาจะบริหารห่วยแต่ยังไงเถอะก็ดูบอลไทยกันนะครับเดี๋ยวสักพักกรรมคงตามทันเองโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนลาโอเคสวัสดีครับมือเดียวบ๊ายบายเฮ้ยช้างชัยโยเอ้าใครเอาเบียร์มีนะเรามาเฉลยกันดีกว่าครับว่าน้องนายได้9ป่ะ9ได้9ได้9นี่เป็นแฟนกับนักบอลหมายเลขอะไรเฮ้ย11ค่ะใครอ่ะเฮียโอ้ยคนลุกชอบใครคนนี้ชอบใครชอบพี่อุ้มค่ะที่ไหนอ่ะพี่อุ้มมากมายนี่วันนี้ผมนั่งรถมากับพ่อน้องอุ้มเนี่ยนะฝากอะไรถึงพ่อน้องอุ้มไหมไม่เป็นลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ตอนนี้ก็ประมาณ 5:40 ประมาณนี้นะครับแล้ว 6:00 จะเตะบอลแล้วตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ20นาทีโอ้ยคิวซื้อตั๋วนี่ยาวมากครับยาวจริงโอ้โหยอมรับเลยครับว่าหลังจากที่เราได้เห็นชลบุรีนะครับเป็นเมืองหลวงของฟุตบอลไปแล้วที่นี่ครับบุรีรัมย์ก็เป็นเมืองหลวงของฟุตบอลที่ใหม่ที่หนึ่งอยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดจังเลยแต่ว่าถ้าประเทศไทยไปบอลโลกได้มันคงต้องโลอะไรบางอย่างเฮ้ย
แต่งชุดมนุษย์ไฟฟ้าอย่างนี้เราฮอตกว่าวันหลังแต่งมากดีกว่าก็ฝากขอถ่ายรูปเพียบเลยPassion, never reasons. Passion, never reasons.